ถือว่าทุกคนทำได้ดีค่ะแล้วก็วันนี้ก็สามารถแบบเก็บใช้ชนะไปได้ค่ะก็เล่นได้ตามแผนตามระบบที่โค้ชวางไว้ค่ะรู้สึกไงบ้างที่ได้อันดับ5ครับก็ดีใจค่ะแต่ก็คิดว่ามีหลายๆจังหวะที่แบบเราผิดพลาดแล้วก็ทำให้เราแบบต้องมาชิง5แต่ก็คิดว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดแล้วค่ะก็ลีกเวียดนามเดี๋ยวนี้เขาก็มีการซื้อแบบต่างชาติมาค่ะก็ทำให้แบบยากขึ้นค่ะมันจะไม่เหมือนกับคนเวียดนามที่เล่นกันเองอะค่ะก็มีความสนุกมากขึ้นค่ะเพราะว่าทุกทีมก็เสริมต่างชาติทุกทีมค่ะพูดถึงความเป็นอยู่ที่นู่นหน่อยเป็นยังไงบ้างครับ อยู่ง่ายกินง่ายค่ะผู้คนใจดีค่ะการซ้อมของเรากับของเขามันแตกต่างกันยังไงครับอันนี้แตกต่างค่ะเพราะว่าอาจจะบ้านเราซ้อมหนักกว่าเข้มข้นกว่าและการสื่อสารนะครับเราสื่อสารยังไงกับผู้เล่นเก่าในปีแรกหนูมีล่ามค่ะหนูก็เลยแบบว่าพอได้แบบเรียนรู้จากล่ามบ้างแล้วก็เรียนรู้จากเพื่อนๆค่ะในทุกๆวันค่ะเหมือนแบบว่าเราถามเขาว่าแบบคำนี้พูดว่ายังไงอันนี้พูดว่ายังไงแล้วเราก็ต้องจำค่ะเพราะว่าเราต้องอยู่ที่นั่นค่ะก็เหมือนตอนนี้ก็อยู่แบบไม่มีล่ามก็พอสื่อสารได้บ้างแล้วค่ะก็หมายถึงว่าสื่อสารภาษาเวียดนามกับเขาเลยค่ะโอ้โหสุดยอดครับรายการต่อไปที่เราวุ่นอยู่ครับรายการต่อไปก็จะเป็นลีกของเวียดนามค่ะจะเริ่มแข่งขันในเดือนพฤศจิกาค่ะอยากบอกอะไรรุ่นน้องบ้างที่อยากจะตามรอยวุ้นก็ขอให้ตั้งใจซ้อมนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มีเป้าหมายเป็นของตัวเองทำทุกวันให้เต็มที่ค่ะแล้วเป้าหมายของวุ้นต่อจากนี้ครับก็ถ้าหมดสัญญาจากเวียดนามก็คิดว่าจะถ้ามีโอกาสไปเล่นที่อื่นหรือว่ายุโรปได้ก็อยากพาตัวเองไปยุโรปสักครั้งนึงค่ะในชีวิตค่ะ